cheese. อร่อยอ้าวแล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Triangle of Sadness มันยอดมากครับ Triangle of Sadness เนี่ยเป็นเรื่องราวของกลุ่มชนชั้นสูงครับพวกคนรวยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังดารานายแบบที่พวกเขาเนี่ยต้องมาอยู่รวมกันบนเรือสำราญลำหนึ่งครับโดยมีรู้เลยว่าเรือสำราญลำนั้นเนี่ยจะนำมาซึ่งความวิบัติวัยป่วงสุดวุ่นวายนะฮะที่มันเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับซึ่ง Triangle of Sadness เนี่ยก็เป็นหนังเรื่องแรกครับของคู่กับรูเบนออสลุนที่ผมได้ดูนะฮะซึ่งข้อมูลที่ผมรู้เนี่ยคือคู่กับคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่แบบทำหนังรางวัลนะและข้อมูลที่ผมรู้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก่อนไปดูเนี่ยก็คือตัวอย่างหนังครับกับข้อมูลที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันชนะเลิศรางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีล่าสุดครับแค่ได้รางวัลเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่มากพอจะให้ผมเนี่ยตัดสินใจเข้าไปดูแล้วครับซึ่งพอดูจบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าของเขาดีจริงครับสิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกก็คือในเรื่องของบทภาพยนตร์ครับมันเป็นหนังดราม่าตลกร้ายที่โคตรขี้แซะเลยฮะเป็นหนังที่แบบแซะเก่งมากมีการเสียดสีกันตลอดเวลาและการเสียดสีของมันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันจะมีทั้งชัดเจนแล้วก็มีแบบแอบแฝงซึ่งมันเสียดสีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับพวกชนชั้นสูงวงการแฟชั่นพวกคนรวยเรื่องของชนชั้นกลางชนชั้นล่างมันเล่นหมดอะเรื่องของความเท่าเทียมการเมืองซึ่งมันทำออกมาได้แบบดูเด็ดเผ็ดมันมากครับพาร์ทต่อมาในเรื่องของบทก็คือในเรื่องของไดอะล็อกครับไดอะล็อกหรือว่าบทพูดของตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่ามันเป็นหนังคุยกันก็ได้ครับกว่า 80% คือการพูดกันของตัวละครครับซึ่งการต่อไดอะล็อกของมันเนี่ยเป็นอะไรที่บันเทิงมากนะฮะมันมีการแฝงมุกแฝงนู่นแฝงนี่แล้วก็มันเป็นไดอะล็อกที่แบบทั้งคมคายแยบยลร่วมสมัยแล้วก็เป็นอะไรที่มันคุยกันแล้วมันผลักดันเรื่องราวที่มันเล่าไปข้างหน้าครับมันเป็นไดอะล็อกที่เล่าเรื่องไปข้างหน้านั่นเองทางด้านมุกตลกในเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตลกร้ายครับซึ่งบางมุกก็เข้าถึงง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่ผมมองว่าเป็นมุกที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะเพราะมันมีความลึกพอสมควรแล้วก็มาเล่นกับเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นชนชั้นการเมืองแล้วก็แบบวงการบันเทิงวงการแฟชั่นอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าส่วนตัวผมเอนจอยแล้วก็ขำกับมันครับคือผมขำแบบขำก๊ากหลุดออกมาแบบขำลั่นลมมีหลายช็อตเลยซึ่งผมค่อนข้างเอนจอยกับมุกของหนังเรื่องนี้ครับอีกอย่างนึงทางด้านของบทภาพยนตร์ที่ผมชอบก็คือเรื่องของตอนจบของมันครับมันสามารถมอบตอนจบที่คมคายแล้วก็เป็นการทิ้งคำถามไว้ให้คนดูคิดต่อและยังน่าสนใจมากครับสำหรับตอนจบของหนังเรื่องนี้ด้านต่อมาของหนังเรื่องนี้ที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของการออกแบบครับไม่ว่าจะเป็นพวกฉากต่างๆที่สามารถหยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้อย่างสร้างสรรค์และก็เล่าเรื่องได้อย่างดีครับแล้วก็ในด้านของงานออกแบบดนตรีประกอบแล้วก็งานภาพที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับดนตรีประกอบเนี่ยมันสามารถขับเน้นอารมณ์แล้วก็เล่าเรื่องได้ดีมากอีกทั้งงานภาพเนี่ยมันจะมีการถ่ายทำที่สวยแล้วก็มีการแฝงสัญญาณระยะที่แนบเนียนแล้วก็เล่าเรื่องด้วยนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็น MVP ของหนังเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการแสดงครับทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเป็นตัวละครที่ตัวเองได้รับบทได้ดีมากแบบเราเชื่อเลยว่าเขาเป็นคนนั้นจริงๆและเขาเผชิญกับอะไรอยู่จริงๆฮะซึ่งตัวละครในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกครีเอทออกมาได้เป็นอย่างดีครับทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยชนชั้นกลางมันมีความเป็นมนุษย์สูงมากครับแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตัวละครตามแบบขนบหนังทั่วไปแบบคนรวยต้องเห็นแก่ตัวไม่เขาก็แค่รวยทุกคนแม่งมีสิ่งที่ตัวเองถนัดและที่ตัวเองไม่ถนัดซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันถ่ายทอดเรื่องของตัวละครออกมาได้ดีมากๆซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นตัวละครของอาร์บีเกลครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติและก็น่าสนใจมากเลยถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูเองนะครับผมจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะฮะอย่างแรกเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันจะเล่นเกี่ยวกับความเซเรียลเหนือจริงไปบ้างซึ่งโอเคถ้าดูจากภาพรวมมันไม่ได้แย่ครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างขัดกับทีมรวมของหนังไปสักนิดนึงนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของครึ่งหลังของหนังครับมันจะมีความเอื่อยมีจังหวะเล่าที่แบบย่ำอยู่กับที่อยู่บ้างมีจังหวะแอบน่าเบื่ออยู่บ้างสลับในครึ่งหลังของหนังครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าหนังมันเล่าได้สมูทแล้วก็สนุกดีนะฮะสรุปแล้วโดยรวม Triangle of Sadness มันยอดมากสำหรับผมเนี่ยเป็นหนังดราม่า
ตลกร้ายที่ทำออกมาได้สนุกมากครับมันมีทั้งมุกตลกที่แสบสันและผมก็ฮามากเลยด้วยการเสียดสีของมันเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากมันสามารถแฝงสัญญาแล้วก็ตีความตั้งคำถามกับสังคมได้อย่างคมคายเลยแต่ทว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากครับเพราะว่าด้วยจังหวะการเล่าของมันมุกของมันที่ไม่ดูง่ายมากนะแล้วก็ความบันเทิงแบบเฉพาะตัวของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจคนดูกลุ่มใหญ่เท่าไหร่ครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังมีฉากที่แบบขยะแขยงชวนอ้วกชวนแหวะอยู่บ้างซึ่งถ้าใครไม่ชอบตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเกลียดไปเลยครับ7/10จากทางเราครับก็ถ้าใครให้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Triangle of Sadness มันย้อนมากฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับที่สำคัญหนังเรื่องนั้นจะดีหรือแย่ขนาดไหนคุณห้ามเชื่อผมครับหนังทุกเรื่องมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องตัดสินมันด้วยตาของคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับบาย